ในวันนี้นะฮะเจ้าของอาคารคงจะต้องเร่งแล้วล่ะเร่งที่จะต้องดำเนินการยื่นความประสงค์เอ่ยวันที่คำสั่งนี้มีผลใช่ไหมครับและอาคารนั้นมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดติดประจักษ์ที่ได้กำหนดไว้ในผังเมืองก็ใช่3ฝ่าฝืนแต่8แต่อย่างกรณีของอีตินตันนี่คือที่ผ่านมานี่ยังไม่เคยได้ใบอนุญาตโรงแรมถูกไหมครับยังไม่เคยครับยังไม่เคยครับแล้วมันมีการแจ้งข้อมูลว่าในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่เขาเคยโดนสั่งปิดแล้วก็มีการเปิดตรงนี้ทางหน่วยงานราชการเคยมีข้อมูลตรงส่วนนี้ไหมครับตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งในอำเภอเมืองเชียงใหม่เมื่อช่วงต้นเมษานะครับ2561ทราบว่าเคยถูกจับกุมแล้วก็ผู้ประกอบการก็เลยใช้ลักษณะการประกอบการเป็นรายเดือนนะครับช่วงที่ผมอยู่ยังไม่เคยมีหนังสือหรือมีการแจ้งเรื่องร้องเรียนมาที่อำเภอแต่อย่างใดครับก็คิดว่าน่าจะไม่กล้าฝ่าฝืนเพราะถูกจับตั้งหลายครั้งแล้วนะครับทราบว่าเคสนี้นะครับเป็นการใช้อาคารซึ่งเขายื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช้เป็นโรงแรมแต่เนื่องจากอาคารของเขาเนี่ยเป็นอาคารที่มีความสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ในผังเมืองปี5นะครับก็เลยติดไม่สามารถที่จะเปลี่ยนการใช้ได้กับอีกอันนึงก็คือโรงแรมของเขาเนี่ยเป็นโรงแรมที่มีพื้นที่เกิน 1,000 ตารางเมตรแต่ณวันนี้มีคำสั่งหัวหน้าคสช.ล่าสุดนะครับเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาก็ปลดล็อกเรื่องของอาคารที่ได้รับอนุญาตได้มีการก่อสร้างได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างนะครับก่อนผังเมืองมาเข้าใช้ก็จะไม่ติดเรื่องผังเมืองเพราะฉะนั้นอาคารนี้ก็ต้องเข้าไปดูว่าในรายละเอียดว่าติดผังเมืองอย่างเดียวหรือไม่นะครับถ้าติดผังเมืองอย่างเดียวแทบจะบอกว่าเขาสามารถมายื่นขออนุญาตได้นะครับแต่ถ้าเกิดเขามีประเด็นกฎหมายอื่นร่วมด้วยนะครับก็ต้องไปดูทีละประเด็นเนื่องจากว่าบางกฎหมายบางตัวก็ไม่ได้ปลดล็อกไว้นะครับเช่นเทศบัญญัติเอ่ยกฎหมายควบคุมอาคารเอ่ยนะครับซึ่งทั้งเทศบัญญัติและกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยก็มีทางออกอีกนะครับที่เช่นในเรื่องของการออกเทศบัญญัติฉบับใหม่เพื่อปลดล็อกของเดิมที่เคยบังคับใช้กับอันที่2ก็คือการออกข้อบัญญัติขัดแย้งนะครับในกรณีที่ความต้องการของพี่น้องในท้องถิ่นไม่ตรงกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ของกฎหมายควบคุมอาคารนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะต้องเรียกว่ามาดูกันเคส by เคสนะครับสมมติว่าถ้าเขาเปิดบริการจริงในช่วงที่ผ่านมาแต่พอมันมีประกาศคสช.เรื่องนี้ปลดล็อกขึ้นมาเนี่ยก็คือคุ้มครองในส่วนที่ผ่านมาถูกไหมครับถ้าอย่างนั้นถูกต้องครับคือในประกาศเนี่ยขอไปในคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่6ลงวันที่12มิถุนายนเนี่ยกำหนดไว้ว่าบรรดาอาคารที่มีการประกอบธุรกิจในช่วงก่อนหรือในวันที่มีประกาศนะครับมีคำสั่งเนี่ยได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับโทษทางอาญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือพรบควบคุมอาคารรวมทั้งพรบผังเมืองเพราะฉะนั้นเขาจะได้รับความคุ้มครองอยู่ประมาณ90วันนะครับภายใน90วันเนี่ยเขาต้องไปจดแจ้งไปแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่กระบวนการในการที่จะดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารมาประกอบกิจการโรงแรมให้แล้วเสร็จนะครับภายในวันที่18สิงหาคม2564ครับแต่ถ้าหลังจากพ้น90วันไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่มายื่นก็เขาก็อยู่ในข่ายถ้าเขายังกระทำความผิดเขาก็ความผิดสมบูรณ์ครับ